วันนี้อาจารย์มีสัญลักษณ์ที่เป็นตัวอักขระโบราณที่เหมาะสมเพื่อที่จะส่งเสริมได้ด้วยจริงหรอหนูอยากรู้แล้วว่าไม่เคยเห็นมูเรื่องนี้มาก่อนเลยอาจารย์อันนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราศึกษาเข้าไปนะคะในง่ายๆตรงที่ว่าถ้าเรามีอักขระโบราณให้เข้ากับรูปทรงภาพลักษณ์ของโทรศัพท์นั้นนะคะเวลาที่เราโทรออกโทรเข้าอ่ะมันจะเป็นการกระตุ้นอักขระนั้นให้ทำงานแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าแต่ละคนว่าจะต้องใช้อักขระอะไรอย่างเงี้ยตามวันเลยค่ะก็อย่างเช่นเกิดวันจันทร์ก็เป็นอักขระวันจันทร์นะคะจะเป็นรูปพระจันทร์พระจันทร์คืออะไรพระจันทร์คือพลังของการปกป้องนะคะค่ะเราจะสังเกตแล้วใครหลายคนอาจจะไม่เคยลองเข้าไปในมือถือค่ะแล้วหมวดที่เป็นรูปดวงจันทร์อ่ะค่ะมันจะเป็นรูปที่แบบโดนดิสซับคือแบบห้ามรบกวนหรือว่าหมวดกลางคืนคือเขาเรียกว่าหมวดปกป้องดังนั้นนะคะคนที่เกิดวันจันทร์เขาเป็นคนมีเสน่ห์มีความเซ็กซี่อยู่ในตัวเองลักษณะของมือถือสมาร์ทโฟนของเขาอะค่ะเน้นไปที่ออกสีขาวครีมทองนะคะแล้วก็จะต้องมีความมนน่ะไม่มีเหลี่ยมถ้าเกิดว่าไม่ได้สีตามสมาร์ทโฟนนี้เราสามารถใช้เคสซึ่งเคสนะคะที่ออกมาก็คือจะเป็นลักษณะของความมนความมีเลื่อมสีทองสีขาวออกมานะคะแล้วก็จะต้องอย่างที่อาจารย์บอกว่าอักขระที่เราจะเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนคนที่เกิดวันจันทร์จะเป็นรูปพระจันทร์จะเป็นรูปพระจันทร์กลมหรือว่าที่เขาเป็นสัญลักษณ์คือพระจันทร์เสี้ยวที่จะมีพระจันทร์กลมตรงกลางแล้วก็พระจันทร์เสี้ยวซ้ายขวามันบ่งบอกถึงการที่มีการปกป้องยั่งยืนตลอดไปเวลาที่เราใช้โทรเข้ารับสายหรือว่าการแชทการพิมพ์อะค่ะมันเป็นการกระตุ้นพลังนั้นให้เข้ากับคนที่เกิดวันจันทร์ได้มากยิ่งขึ้นด้วยแล้ววันอังคารล่ะคะอาจารย์คนที่เกิดวันอังคารนะคะอักษรของเขาอักขระของเขาตัวโอเมก้าตัวโอเมก้าเลยนะคะใช่เพราะโอเมก้าหมายถึงความสิ้นสุดสิ้นสุดหมายถึงความยิ่งใหญ่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะสาวจะสังเกตนะคะคนที่เกิดวันอังคารจริงๆไม่ได้ชอบการแข่งขันแต่เราอะมักถูกดึงไปให้แข่งขันอยู่ตลอดแล้วมันทำให้ชีวิตของเราอะต้องอยู่กับการแข่งขันดังนั้นเนี่ยตัวโอเมก้าค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของความสำเร็จเขาเรียกว่าเป็นจุดเติมเต็มที่จะทำให้คนเกิดวันอังคารนะคะมีพลังที่สมดุลเขาจะมีสติสมาธิมากยิ่งขึ้นมันจะส่งเสริมที่จะทำให้เราสามารถทำอะไรได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปเรื่องสีล่ะคะวันอังคารน่ะควรจะใช้สีอะไรสีชมพูค่ะสีที่ออกโทนชมพูนะคะแล้วก็สีโทนที่แบบว่าสีฟ้าจากกระตุ้นที่จะทำให้มือถือของเขาที่ใช้เนี่ยค่ะจะทำให้เขามีความสุขอ่ะที่บอกว่าเอาอักขระเนี่ยใส่เข้าไปในมือถือคือเราต้องใส่ไปตรงไหนยังเราอาจจะซื้อจากเคสที่มีถ้าไม่มีก็คือว่าเราทำเองหรือว่าอาจารย์ยกอย่างขออนุญาตหยิบโทรศัพท์นะคะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เขาจะมีตัวนี้เห็นไหมคะที่เขาจะอย่างเงี้ยเราสามารถทำตรงนี้ได้เลยหรือว่าเราทำขึ้นหน้าจอก็ได้ใช่ใช่ค่ะแล้วคนเกิดวันอังคารเนี่ยเน้นอย่างนี้เลยค่ะสีที่ออกแบบว่าโทนสดใสมีความวิ่งมังอะไรอย่างเงี้ยให้ดูแบบว่าจะใช่จะเป็นคนที่เหมาะกับคนที่เกิดวันอังคารจริงๆค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดโชคลาภดึงดูดเข้ามาไอ้เกล็ดตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะแต่มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันจะกระจายแสงอะค่ะแล้วมันจะดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาด้วยใช่เอาล่ะไปต่อกันเลยค่ะวันพุธค่ะคนที่เกิดวันพุธนะคะคนที่เกิดวันพุธเขาจะเป็นคนที่แบบมีลูกเล่นจะบอกว่าสมาร์ทโฟนของเขาเนี่ยโหลดไว้เลยนะคะแอปที่เกี่ยวกับในเรื่องของดีไซน์ต่างๆหรือว่าลูกเล่นต่างๆจะเหมาะกับพลังของเขามากนะคะแล้วก็เน้นไปที่โทนสีเขียวเขียวอ่อนเขียวแก่ได้ทุกเฉดสีเลยนะคะแล้วก็มีความเป็นสีขาวเข้ามาด้วยก็ได้แล้วอักขระของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยทั้งพุธกลางคืนและพุธกลางวันเลยนะคะคืออินฟินิตี้ก็คือเหมือนกันใช่ใช่ค่ะจะเป็นตัวอินฟินิตี้เลยเลข8นี่เองที่จะทำให้ดึงดูดโชคลาภความสำเร็จมาให้เขาค่ะแล้วสีที่เป็นการละกินีล่ะคะสีชมพูสีชมพูใช่ค่ะอ่ะมาต่อกันที่วันพฤหัสค่ะวันพฤหัสแบบสายชิลสายแบบอะไรก็ได้อะไรเงี้ยสีของเขาอะไรที่เขาเลือกอะค่ะเน้นไปที่สีน้ำตาลโทนสีทองอักขระของคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยคือตัวหยินหยางนั่นเองตัวลิชาสัญลักษณ์หยินหยางค่ะให้เก็บไว้ในโทรศัพท์ของเขาจะส่งพลังที่จะทำให้คนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยทำอะไรก็ตามประสบความสำเร็จยั่งยืนยาวนานตลอดไปนั่นเองใช่สีห้ามเขาคือสีเขียวอ๋อสีเขียวค่ะแล้ววันศุกร์นะคะวันศุกร์บอกเลยคนเกิดวันศุกร์ชอบโทรศัพท์ที่เป็นตัวท็อปอะ
คือสวยแล้วแบบมีทุกอย่างพร้อมอ่ะแล้วสัญลักษณ์ล่ะคะสัญลักษณ์ของเขาอะค่ะมันจะเป็นรูปลักษณะของการที่ของวีนัสนะคะที่แบบว่าเป็นตัวแทนแห่งความรักของเขาเพนตาแกรมอะค่ะเรื่องเพนตาแกรมเนี่ยอาจารย์บอกก่อนนะเวลาวัดเราวัดดาวของสัญลักษณ์ความโชคดีดาวเขาเนี่ยหัวจะตั้งข้างบนแบบเนี้ยที่จะแบบว่าเป็นรูปดาวเพราะว่าถ้ากลับปุ๊บอ่ะจะเป็นซาตานทันทีนะคะดังนั้นเพนตาแกรมเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงคนที่พกอัคระตัวนี้ไว้อะค่ะจะประสบความสำเร็จในเรื่องของเสน่ห์ด้วยนะคะเสน่ห์การดึงดูดการเงินที่จะดึงดูดเข้ามาที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถได้อย่างใจดังนั้นเนี่ยเขาแอบอันเนี้ยเอาไว้ในโทรศัพท์ของเขาอะก็จะสามารถส่งเสริมในเรื่องของนอกจากสีที่เป็นออกโทนสีน้ำเงินสีฟ้าสีทองสีเทาอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าก็คือจะห้ามสีส้มค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะห้ามสีส้มสีน้ำตาลแบบนี้นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์เพนจักรแกรมค่ะมาแล้วไปวันเสาร์ค่ะจริงๆแล้วจะสังเกตว่าเวลาคนที่เกิดวันเสาร์ไปซื้อโทรศัพท์เขาจะไม่ได้แบบว่ายุ่งยากในเรื่องของการที่แบบต้องสวยไหมต้องนั้นนี้ไหมแต่เขาจะยุ่งยากในเรื่องของการที่ใช้อะไรได้มากไหมคือเหมือนกับว่าเขาจะมีข้อเขาเรียกว่าข้อติดติงของโทรศัพท์ว่าฟังก์ชันนี้ครบไหมอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งจะทำให้คนที่เกิดวันเสาร์ก็จะเลือกโทนที่ออกสีดำสีม่วงเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็งดเว้นสีน้ำเงินใช่ค่ะอัคระเขามีไหมคะคนที่เกิดวันเสาร์อะค่ะจะเป็นในรูปของตัวที่แบบว่าหยินหยางด้วยเหมือนกันเพราะว่าอีกตัวนึงค่ะคนที่เกิดวันเสาร์เราจะสังเกตโอโชที่เป็นตัวกลมๆเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เกิดวันเสาร์อะค่ะจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาแบกอะไรเยอะคิดอะไรเยอะมีความรับผิดชอบมากมากดังนั้นตัวทรงกลมอะค่ะให้มีในโทรศัพท์ของเขาอักขระตัวนี้จะทำให้เขาเกิดความสมดุลทางจิตใจและดึงดูดโชคลาภความสำเร็จอยู่กับเขาได้อย่างยั่งยืนด้วยเดี๋ยววันสุดท้ายเนาะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์นะคะเน้นเลยค่ะสีแดงโทนสีแดงสีสดใสสีเหลืองเป็นเหลืองสดใสอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โทรศัพท์ของเขาอะค่ะจะต้องเขาเรียกว่าเหมือนมันมีคลื่นอยู่ตลอดอะสัญลักษณ์ของเขาคือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคืออะไรคือต้นสนคือความแบบความเป็นอมตะเพราะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะด้วยความที่เขาแบบเป็นคนคิดเยอะเป็นคนที่แบบว่ามีโครงการโปรเจกต์มากมายแต่จะทำได้อยู่อย่างยั่งยืนคงทนไหมสัญลักษณ์สามเหลี่ยมจะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเขามีฐานที่มั่นคงเขามีจุดสุดยอดข้าไม่ตายมีความเป็นที่หนึ่งมีความที่แบบว่าจะสามารถส่งเสริมที่ทำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์น่ะหนึ่งใจเย็นลงแล้วก็ปกป้องจากมหันตภัยทั้งปวงภัยพิบัติทั้งปวงอะไรแบบนี้จะบอกว่าอัคระสำคัญที่อยู่ในแต่ละวันเนี้ยค่ะป้องกันเรื่องของสุขภาพได้ด้วยนะคะ